สนับสนุนโดย Lotus รู้สึกดีๆทุกวันที่ Lotus สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่ประเทศจีนท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโควิดกับนโยบายโควิดเป็นศูนย์ล่าสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมาราว 24,435 คนแต่ขณะเดียวกันชาวจีนบางส่วนเริ่มวิตกกังวลนะคะหลังจากที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนแถลงว่าพบผู้เสียชีวิตจากโควิดรายแรกในรอบเกือบ6เดือนนับตั้งแต่มีการรายงานผู้เสียชีวิตในนครเซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นชายอายุ87ปีอาศัยอยู่ในกรุงปักกิ่งหนึ่งในพื้นที่การแพร่ระบาดระลอกใหม่เริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันที่11พฤศจิกายนหลังจากนั้น13พฤศจิกายนผลตรวจยืนยันติดโควิดและหลังจากผ่านไปราว1สัปดาห์อาการของชายคนดังกล่าวก็ทรุดลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อวานนี้ขณะเดียวกันจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมาอีก 24,435 คนมณฑลกวางตุ้งมากที่สุดค่ะ 9,538 คนนครฉงชิ่ง 4,710 คนและมณฑลเหอหนาน 1,218 คนด้านศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เปิดเผยผลการศึกษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวนกว่า 1,500,000 คนที่ประเทศอังกฤษพบอาการทางคลินิกจำเพาะของแต่ละสายพันธุ์เนื่องจากว่าภูมิหลังของผู้ป่วยติดเชื้อแตกต่างกันรวมถึงการได้รับวัคซีนซึ่งเพราะว่าผู้ป่วยติดเชื้อโอมิครอน BA.1 และ BA.2 จะมีอาการสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นรสชาติและการเบื่ออาหารน้อยกว่าผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมขณะเดียวกันโอมิครอน BA.1 และ BA.2 ก็มีอาการไม่รุนแรงคล้ายกับไข้หวัดเพราะเป็นการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนส่วนผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมจะมีอาการรุนแรงกว่าเพราะติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างซึ่งศูนย์จีโนมเปิดเผยว่าการศึกษาการแสดงออกของยีนมนุษย์ในระดับการสร้าง RNA และการสร้างโปรตีนจะช่วยให้ทราบถึงกลไกในระดับเซลล์มนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอาการความรุนแรงของโรคเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและการรักษาโควิดในอนาคตขณะที่รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรัตนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการโพสต์ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับภาวะลองโควิดระบุว่าทีมวิจัยของเยอรมนีเปิดเผยผลการศึกษาทางห้องปฏิบัติการในหนูที่ติดโควิด-19 ตรวจพบเกิดการอักเสบในสมองตามมาทำให้สาร CCL11 มีระดับสูงขึ้นส่งผลให้มีปัญหาด้านความคิดและความจำซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เดิมนั้นทราบกันดีว่าสาร CLL11 เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรื่องของการแก่การเสื่อมถอยของเซลล์และการยับยั้งการสร้างเซลล์ประสาทใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการป้องกันตัวไม่ให้ติดโควิด-19 หรือไม่ให้ติดเชื้อซ้ำย่อมดีที่สุดใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทแล้วก็ลดพฤติกรรมเสี่ยงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ